สวัสดีครับผมบอมพลป่านะครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นเซลฟิชโรมมิ่งนะครับว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเอามาโรมจะต้องเล่นยังไงนะครับเดินเกมแบบไหนนะครับซึ่งเซลฟิชเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่โรมได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะมีความอึดมีสตาร์ทมีสโลและดาเมจด้วยนะครับแต่มีข้อเสียตรงที่ต้นเกมบางมากๆเลยนะครับซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยก็จะประสบปัญหานี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากจบโฆษณาจากผู้สนับสนุนของเรานะครับเป็นเวลา15วินาทีเท่านั้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กดติดตามให้กันหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนำการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ ID เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกด Color นะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ24 by M นะครับพิมพ์คำว่า ROVนะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทำการซื้อคูปองไป115บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับโอเคครับเกมเริ่มแล้วนะฮะเราก็ซื้อของซับนะครับแล้วก็เตรียมไปเลนกลางได้เลยนะครับพลังแสงที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นตามเซตนี้เลยนะครับเซลฟิชเนี่ยมันเป็นตัวที่มีความอึดในตัวนะครับเพราะว่าถ้าหากเลือดมันเหลือน้อยๆเนี่ยเซลฟิชมันจะอึดขึ้นนะครับแล้วทีเนี่ยด้วยการเข้ามาของ Explosive Shield นะครับมันทำให้เซลฟิชเนี่ยสามารถเอามาโรมได้นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเซลฟิชจะไม่สามารถโรมได้นะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันไม่มีสกิลรีเจนเลือดนะครับคือถ้าเอามาโรมเนี่ยสกิล2ก็รีเจนเลือดได้น้อยนะครับก็ประมาณนั้นนะแต่พอมี Explosive Shield ปุ๊บเนี่ยคือแบบโอ้โหอึดเลยนะครับกลายเป็นตัวที่อึดเลยนะครับแล้วก็มีดาเมจด้วยนะครับแล้วก็มีความเร็วฮะมีสตันด้วยมีอะไรด้วยคือครบเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าเอามาโลมนะฮะแต่ว่าปัญหานะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยที่เลือดเราน้อยๆนะครับมันทำให้เซลฟิชเราไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เล่นเซลฟิชนะครับหลักสำคัญนะมาถึงปุ๊บเนี่ยเราต้องขึ้นออกซับสามเหลี่ยมก่อนนะครับอย่าไปเอารองเท้าก่อนนะขึ้นซับสามเหลี่ยมเลยนะครับแล้วทีนี้เซลฟิชมันจะเก่งนะครับมันจะเก่งเมื่อตอนได้ทับสามเหลี่ยมแล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาขึ้นรองเท้านะแต่ว่ายังไงก็ตามขึ้นสามเหลี่ยมก่อนนะครับแล้วค่อยเอารองเท้านะเนี่ยแวนแวนนี่เล่นห้าวมากเลยนะครับโหไม่กลัวยอนเลยนะแต่ยังว่าครับแวนเนี่ยมันค่อนข้างเก่งต้นเกมนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราเล่นลมที่แบบว่ายังไม่มีสตันเนี่ยซึ่งเซิร์ฟฟิชมันจะมีสตันต่อโลสี่นะครับมันก็เลยไม่กลัวนะมันพยายามที่จะแบบจะล่อเราให้ไปบวกด้วยซ้ำนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็อย่าไปเล่นตามเกมเขานะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะเวลาเล่นเซลฟิชนะครับเราจะอัพ2นำนะครับแล้วก็สกิล2เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการรีเจนเลือดนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องอัพสกิล2ให้เต็มก่อนนะครับเวลาเราบาดเจ็บมาแล้วก็ใช้สกิล2รีเจนเลือดนะครับเอาเข้าผิดอย่างนี้เรียบร้อย โอ้โหยืนมอบเลยฮะเพนนี่ยืนมอบเลยแล้วแบบโอ้โหเข้าพลาดแล้วนะครับถ้าตีก็เข้าผมอ่ะนะครับช็อตตะกี้เนี่ยกลายว่าโอ้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับตอนผมก็น่าจะตีเซลฟิชหน่อยนะให้เลือดมันลดนะครับตอนนี้เราใกล้เพียง4แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เรายังขาดซับสามเหลี่ยมนะครับคือถ้าไม่มีซับสามเหลี่ยมนี้ก็จะเล่นค่อนข้างยากนิดนึงนะครับนี่ฮะปึ้งเข้าไปทีฮะแล้วก็เอ็กซ์คูซีฟคิวแตกเลือดได้เป็นพันเลยนะเฮ้ยรอดครับผมโอ้โหตะกี้ที่ผมเอาใจผมนี่ช่วยด้วยสายตาเลยได้ตะกี้เข้าไม่ทันแล้วนะก็ได้ไปเลยครับผม50แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวกลับเข้ากลางนิดนึงนะแต่ว่าก่อนไปเนี่ยผมอยากเวทป่าจังเลยนะครับเล่นเวทดีกว่าเพื่อนตรงนั้นเอาทีหลังก็ได้มวยไม่เล่นด้วยครับจิ้มไปนะฮะสกิล2นี่คือมันรีเลือดได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็อันติของเซอร์ฟิสเนี่ยในการเล่นโรมนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปอันติโดนทุกครั้งก็ได้นะครับขอแค่ให้มันต่อสกิลได้นะครับอาจจะใช้ในเรื่องของการที่แบบทำให้ตัวเราเองไปอยู่ข้างหน้าเพื่อนๆนะครับเพราะเซอร์ฟิสเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยมันช้าเพราะเรายังไม่มีรองเท้านะครับการใช้อันติเนี่ยจะเป็นการต่อระยะนะครับแต่ว่าถ้าหากในช่วงของการป้องกันนะครับในเกมที่เน้นป้องกันนะครับอันตินี่คือห้ามพลาดเลยนะครับแต่ว่าในช็อตพวกแบบช็อตไล่ฆ่าอะไรพวกนี้เนี่ยคือใช้อันติในการต่อระยะก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวดักเพลย์เลยนะเพลย์นี่เข้ามาครับ
เรียบร้อยนะฮะแล้วก็สเปลรอนะครับจะค่อนข้างจำเป็นนะครับเราจะใช้ตอนที่เซลฟิชเนี่ยเลือดเหลือสักประมาณ 30% นะครับแล้วก็ค่อยกดใช้นะครับมันทำให้เซลฟิชเนี่ยเลือดเด้งเรื่อยๆนะครับมันทำให้อีกทีนึงเขารู้สึกว่าเออจะตายก็ไม่ตายนะฮะจะเอาลงก็เอาไม่ลงนะครับประมาณนี้นะเพราะอาการที่เซลฟิชไปขึ้นฟิกเกอร์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยผมมองว่ามันได้แค่ต่อสตันนะครับทั้งที่ตัวเซลฟิชเนี่ยมันเป็นตัวที่มีความเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากระยะมันไม่ได้จริงๆผมคิดว่าเอาฟิกเกอร์ไปไม่คุ้มนะครับหลักสำคัญของการเล่นเซลฟิชเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปแล้วแล้วยืนให้ได้มากกว่านะครับ1 2ไอ้1แล้วก็3ไปหมดแล้วเนี่ยคือต้องยืนให้ได้นะครับประมาณนะมีมาครับบางเอ้ยบางได้ครับเด็กต้าสื่อเสียวเลยนะเอ้ยบางได้หรอวะนะครับอันนี้เราก็เจอกับยีน่าโรมนะครับแต่ว่ายีน่าในเกมนี้เนี่ยคือเรียกว่าไงดีคือเขาออกรองเท้าเกาะนะครับแล้วมาเจอคิราป่านะครับซึ่งรองเท้าเกาะไม่ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่ยีน่าต้องการเนี่ยคือการเวทนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยเมทเราคือมวยด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าอีน่าเนี่ยเจอมวยเข้าไปซัดก่อนที่จะได้สลับดาบเนี่ยบอกเลยครับยีน่านี่แบบแทงไม่ได้ลงไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการศึกษาเรื่องของการขึ้นไอเทมเนี่ยคือค่อนข้างจะเป็นนะครับอันนี้หนีก่อนนะฮะเพราะว่ามุมไม่ค่อยดีครับอย่าไปเล่นกับฟอร์เรนในช่วงที่แบบมันใกล้กำแพงนะครับเพราะว่าดอกมันจะค่อนข้างแบบอยู่ใกล้กันนะครับดอกมันไม่กระจายมากนะฮะถ้าหากเลือดเราเหลือน้อยนะครับแล้วก็ไปสกิล2ใส่คีปก็ได้นะครับตอนนี้เรากองขึ้นเกาะเขียวขึ้นมานะฮะซึ่งเซอร์ฟิสเนี่ยมันจะเริ่มเก่งตอนได้เกาะเขียวนะครับโอเคแล้วหลักสำคัญของเซอร์ฟิสก็น่าจะหมดตรงนี้แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่โหมดในช่วงการเดินเกมนะฮะอย่าลืมนะครับอย่ารีบออกรองเท้านะครับจำเป็นมากนะครับขึ้นซับสามเหลี่ยมก่อนนะครับไม่งั้นมันจะยืนไม่อยู่นะครับถ้าหากเจอเกมที่เราจะเป็นที่จะต้องออกล้างสถานะเนี่ยก็ให้ไปสดๆนะครับในช่วงรอบ8ก็เดี๋ยวเรามาขยายความเรื่องของล้างสถานะนิดนึงนะครับซึ่งส่วนมากจะใช้ในเกมที่เจอแก๊กคือซับสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะทำให้ทีมเราในวงไฟเนี่ยเก่งขึ้น 2-3 เลเวลเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยหากเราไม่เจอเกมที่ซีซีหนักจริงๆเช่นแก๊กจูเดอร์ให้เราออกซับสามเหลี่ยมแทนนะครับจะเรียกง่ายๆเลยว่าถ้าทีมไหนสามารถขึ้นซับสามเหลี่ยมได้ก็จะได้ครองเกมเลยนะครับซึ่งการถือซับสามเหลี่ยมกับตัวโรมที่มีโมบิลิตี้สูงๆเช่นตัวโรมเซฟิสทาร่านะครับจะทำให้เราสามารถเปิดโซนสูงๆได้นะครับการเปิดโซนสูงก็คือเราสามารถไปยืนในจุดลึกๆเช่นหน้าป้อม2ยืน2บัฟฟ้าโดยที่ถ้าหากเขามาไล่เราเนี่ยก็เอาเราไม่ลงเป็นต้นนะครับถ้าเราเปิดโซนสูงได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมองเห็นการเคลื่อนไหวทีมตรงข้ามได้ทั้งทีมนะครับจึงทำให้แครี่และเมทของเราเนี่ยปลอดภัยมากกว่าการที่เราจะต้องยืนประกบติดกับแครี่เลยนะครับและในช่วงเลทเกมนะครับที่มีความตึงเครียดในเรื่องของการดักคุ้มเนี่ยให้เราเปลี่ยนจากซับสามเหลี่ยมมาใช้เป็นเปิดแมปหรือล้างสถานะแทนนะครับแม้ว่าในเกมนั้นเนี่ยเขาจะมี CC เล็กเช่นสโลว์นิดหน่อยนะครับจะทำให้ทีมเราได้เปลี่ยนมากขึ้นนะครับซึ่งการเปลี่ยนของซับเนี่ยสามารถทำได้เลยนะครับไม่เสียเงินไม่ต้องขายแล้วซื้อใหม่นะครับโอ้ฟอร์เรนมาฮะฟอร์เรนนี่จะจิ้มโรมนะเดี๋ยวนี้เราขอเลื่อนนิดนึงฮะเลือดเซลฟิชเหลือเท่านี้ก็ยังเล่นต่อได้นะครับขอแค่มีเอ็กโพสิทิวนะไล่ฆ่าฟอร์เรนฮะตอนนี้ฟอร์เรนไม่มีอันตีนะครับฆ่าได้นะครับโอ้โหช็อตนี้โอ้โหฟอร์เรนมาเกี่ยวตอนผมอันตีพอดีเลยนี่ถ้าฟอร์เรนเกี่ยวไม่โดนตอนผมอันตีนะฟอร์เรนตายแล้วเนี่ยโอ้โหกลายเป็นทุบไม่ลงนะเดี๋ยวได้เลยครับนี่ให้หมวยรับนิดไปหลบหลังมวยเลยนะแต่คือตะกี้ข้อคำนวณไปแล้วนะครับว่าถ้าหากเราหลบหลังมวยได้แล้วเนี่ยก็คือแน่นอนว่ามวยจะต้องไม่ตายแน่ๆนะครับมวยไม่ตายแล้วก็เราได้คิวนะแต่ก็ไม่คิดว่าเลือดของมวยจะเหลือแค่นั้นนะครับแรงกว่าที่คิดนะคิดว่าจะเหลือเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ได้คิวไปนะฮะพยายามหลักคุ้มนะครับผมสังเกตนะคนที่เล่นโรมอ่ะนะครับไม่ค่อยที่จะดักคุ้มเท่าไหร่นะครับซึ่งการดักคุ้มเนี่ยมันค่อนข้างจำเป็นนะครับมาถึงวิ่งไปชนอย่างเดียวเลยคืออันนี้คือมันทำให้แบบว่า
เกมไม่ค่อยได้เปรียบนะครับถ้าหากเราเคลียร์คลิปไวกว่านะครับเคลียร์คลิปไวกว่ามันถึงจุดตัดทางเข้าคลิปเนี่ยให้เราพยายามดักนะครับดักก่อนนะครับโอ้โหเด็กต้าให้เลยนะครับให้วาฟ้าเลยนะขอบคุณมากเลยครับตอนนี้สกอร์เราดีมากนะ508นะครับไม่ต้องไปเน้นที่การอันตีมากนะครับอันตีนี่คือแค่การต่อระยะเฉยๆนะครับคือถ้าสตาร์ทดีก็ดีนะครับถ้าสตาร์ทไม่โดนไม่เป็นไรแต่ขอแค่ให้เราเนี่ยไปอยู่ในระยะที่สามารถต่อสกิล1และ2ได้นะครับอันนี้จำเป็นกว่านะครับจริงๆมั้ยฮะเกมนี้ไม่ค่อยได้กดรอเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกมค่อนข้างขาดนิดนึงนะครับถ้าใครที่ไม่รู้วิธีการดักนะครับก็ลองย้อนดูคลิปนะครับที่เป็นหน้าปกรูปปลาหมึกนะฮะอันนั้นจะมีการอธิบายเรื่องของการเดินอย่างละเอียดเลยนะครับนี่ครับเวลาเล่นนะครับคือการที่โรมเนี่ยสามารถเดินไปเปิดโซนสูงได้เนี่ยแครี่จะเล่นง่ายนะครับจะง่ายกว่าการที่เราวิ่งไปยืนอยู่ติดแครี่ด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าเราจะเปิดแบบเห็นไหมฮะผมจะพยายามเดินเปิดทางซ้ายทางขวาไปเรื่อยนะครับแต่นี้พอเขาเห็นเราปุ๊บเข้าเฉยเลยนะครับเพราะงั้นแครี่จะต้องเดินตามด้วยนะครับแต่ว่าเดินตามให้แบบว่าเป็นระยะที่มันพอเหมาะพอเจาะหน่อยนะฮะเพนเรียบร้อยครับมันเป็นตัวที่มีดาเมจในตัวนะครับเซอร์ฟิสเนี่ยโดยเฉพาะสกิล2ครับแรงมากเลยฮะแทงไปทีเป็นพันนะมันเปลี่ยนนิดนึงครับแต่ตอนนี้คลิปดันเข้ากานะครับตอนนี้เราจะหลอกล่อนะครับให้คลิปมันเข้าป้อมนะครับโรมจะต้องเดินเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อไล่ตัวที่จะคอยเคลียร์คลิปนะฮะคลิปไม่ได้เข้าป้อมได้นะครับโอ้ฟาเลนนี่อย่างเก่าเลยนะ โดนจิ้มข้างหลังครับโดนทุกเม็ดเลยนะโอเพนเลทเกมมาเนี่ยเอาไม่ลงเลยนะดีหน้าครับดีหน้าใส่รองเท้าก่อครับไม่เหลือครับออกไม่ได้ถ้าหายีหน้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดักคุ้มได้เนี่ยก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับพึ่งสอนยีหน้าไปครับเอาว่าอย่าเล่นตามนี้แล้วกันนะครับถ้ายีหน้าเกมตามนะครับให้พยายามเล่นเคคีมนะฮะเพนมาเข้าหลังนะฮะฝ่าไปดีอ่ะตอนนี้มีฟอร์เรนเข้านะฮะเวลาเล่นเซลฟินนะครับเราจะต้องรับ2ทางนะโดยการป้วนเปี้ยนนะฮะป้วนเปี้ยนไฟเตอร์ทีนึงนะครับแล้วก็คอยกันตัวดาเมจด้วยนะคือต้องไล่พวกไฟเตอร์แล้วก็ชนไฟเตอร์ถ้ามีโอกาสก็เสียบเข้าเมจนะครับเนี่ยก็ไล่ไปฮะมาแล้วครับดีหน้ามาจิ้มไปฮะมีจังหวะก็เข้าเมจไปอย่างเงี้ยเข้าหน้าเข้าหลังนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะเราต้องรับ2ทางให้ได้นะครับอาจจะโนเนียนะครับโนเนียในส่วนของไฟเตอร์นะครับแล้วก็ต้องคอยกวนตัวดาเมจด้วยนะครับมันจะทำให้ทีมนู้นเล่นค่อนข้างยากนะครับจนกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยทำไมเปิดเราไม่เข้านะครับเพราะว่าถ้าเข้าทีนึงปุ๊บเนี่ยเราจะเก็บสกิลไว้คอยไล่ตัวดาเมจเสมอนะครับก็เกมนี้จบไปแบบง่ายๆเลยนะครับจบเกมนี้เนี่ยเรายังมีต่ออีกเกมนึงนะครับก็รอกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันนิดนึงนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะรับดาเมจเท่าไหร่นะครับในแรงคอน56ดาวไป57ดาวนะครับได้เป็นเหรียญทองแพงนะครับมันขึ้นไปไฟเตอร์นะรับดาเมจไป 34.6% นะครับแล้วก็ทำดาเมจไป 19.6 เลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอดีนึงของผมนะฮะV4 นะครับสกอร์ 16.8 นะครับคิวไป10แอสซิสต์13นะครับส่วนร่วมนี่เกือบน่าจะประมาณ70-80% นะฮะส่วนร่วม 82% นะครับเล่นโรมนะครับพยายามทำส่วนร่วมให้ได้เยอะนะครับถ้าหากส่วนร่วมเยอะเนี่ยแปลว่าเราอ่านแบบออกนะครับอ่านแบบเก่งนะครับทำให้รู้ว่าจุดไหนจะไฟกันนะครับมาต่อเกมที่2กันเลยนะครับก็ขึ้นของซับนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นกลางเหมือนเดิมนะฮะคือซับสามเหลี่ยมก่อนนะครับไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ
พลังฝันที่ใช้ก็จะเป็นพวกวิ่งน้ำนะครับแล้วก็รีเจนเลือดนะครับจะทำให้เล่นเซิร์ฟฟิตได้แบบมานาไม่ค่อยหมดนะครับเริ่มเกมนะครับอย่าลืมเช็คพุ่มสักพุ่มนะฮะพุ่มซ้ายพุ่มขวานะก็แนะนำเป็นพุ่มไกลนะครับอันนี้มีคนเข้าทางซ้ายนะครับทีนี้เมจเราก็จะจองตัวได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้าหากต้นเกมเนี่ยเมจเราเนี่ยโดนตอดเลือดเยอะนะครับมันก็จะทำให้แบบโดนเมจป่าได้นะครับไม่ลมเลือดน้อยเมจเลือดน้อยแหละจะโดนเบนะครับอันที่เราเจอก็จะเป็นเลน่าโรมมิ่งนะครับต้องดึงบัมมาก่อนโอ้โหขึ้นไปแล้วฮะผมว่าลิเดน่านี่คือแบบต้องแบบมั่นใจพอตัวนะถึงเอามาโรมเนี่ยจ็อกเกอร์ฮะจ็อกเกอร์ค่อนข้างได้เปรียบไฮเตะเอาเรื่องเลยนะฮะเพราะว่าไฮเตะโดนเนิร์ฟมานะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องมีคนยืนที่ค่อนข้างเก่งนะครับแบบยืนแทงให้หนาๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวตามแผนเรานะฮะเราก็จะเริ่มไปยืนแทงให้นะครับก็ตอนช่วงที่เราได้ซับสำเร็จแล้วนะฮะเพื่อฟาร์มเองครับแฮตเต้ไม่ต้องกังวลเรื่องต้นเกมมากนะเพราะว่ายืนคนเดียวได้นะครับ จ็อกเกอร์ยิงใส่หน้าเรานะนี่ครับพยายามตัดขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเขาไปตรงกลางนะแล้วทีนี้จ็อกเกอร์เขาวิ่งหลุดมาคนเดียวนะฮะพยายามที่จะไปโจมตีตรงจุดที่แบบว่าคนมันน้อยกว่านะฮะอุ้ยสัตว์สันสวยมากนะเรียบร้อยไหมฮะผมว่าเอาเรื่องอยู่นะเรียหน้าเนี่ยจังหวะสตันแบบใจเย็นมากเลยที่สตันสองคนน่ะโจ๊กเกอร์ครับวิ่งช้าขอเสียบหน่อยต้องถอยแล้วครับต้องถอยแล้วมุมไม่ดีเลยโอ้โหวิ่งเอลิเตอร์ตายนะต้นเกมนี่ยังไงก็ประมาทในส่วนของบัตเตอร์ไฟไม่ได้จริงๆนะครับพอมีวับแดงปุ๊บเนี่ยเขาอารวาสเลยนะพยายามอย่าให้โดนไหลง่ายๆนะครับเดี๋ยวทีมเราเนี่ยต้องโดสี่ก่อนนะครับถึงจะเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าเลเตอร์เนี่ยยังไม่สี่ปุ๊บมันเล่นไม่ได้นะมันเล่นค่อนข้างยากนะเพราะว่าดาเมจมันก็ไม่เยอะอะไรนะครับเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปป่วนนะครับไปป่วนสตันนิดนึงนะครับป่วนสตันของดิลักนะครับเพราะมันจะทำให้เลเตอร์เนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับจับสวยแล้วครับตะกี้เรื่องความอุ่นเราชนะอยู่แล้วนะฮะต่อไปเลยนะครับต้องให้เขากลัวนะเทเตอร์ไม่มีอันตีนะครับเลือดเด้งคืนมาหมดเลยนะ คืนหมดทุกอย่างเลยนะที่เสียไปนะครับได้หน้าต่อนะครับเพราะว่าโรมเขาก็เลือดน้อยนะครับต่อได้เลยนะครับเอาเลยฮะดีแลกมาครับคนเดียวฮะตุ้มไปทีนะฮะดีแลกโดนจิ้มหลังคุณแล้วทีโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้บัฟแดงอยู่ที่ไข่ไฮเตะเหรอฟอร์เรนอยู่กลางครับเจอฟอร์เรนทุกเกมเลยฟอร์เรนโดนจับนะจิ้มจิ้มจิ้มไม่ถึงครับไม่ยังดีได้จิ้มหลังนิดนึงนะครับตอนนี้เรามีบัฟแดงอยู่นะครับเอาไหนเอาไหนไม่มีอันตีนี่นะเลเตอร์ไม่มีอันตีนะครับค่อยมาแล้วครับตรงนี้ต้องเล่นละโอ้โหแช่สวยครับโอ้โหยังรอดอีกเนี่ยนะเอาเรื่องจับเลยฮะจะไม่ไหวแล้วตอนนี้รอดได้นะครับคือเซลฟิชเนี่ยมันเป็นตัวที่มีโมบิลิตี้ค่อนข้างสูงนะมันทำให้หนีรอดง่ายเลยนะครับทีมเราตอนนี้นี่ก็ค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องของความอึดนะครับแต่ว่าตัวที่น่ากลัวอย่างทีมนู้นน่ะคือบัตเตอร์ฟลายนะครับซึ่งอาจจะต้องให้เอลิเตอร์เนี่ยคอยจับเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าในช่วงต้นเกมตอนนี้เนี่ยเอาบัตเตอร์ฟลายลงยากจริงๆนะครับมากันเพียบเลย ตุ้มนี่นะเวลาเจอพวกป่านะครับก็พยายามต่อที่เหลือครึ่งนึงนะครับตอนนี้เนี่ยคือบัสเนี่ยเขาเลือดเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ทีมเราเนี่ยป่าอยู่ข้างล่างไอริอยู่ข้างล่างด้วยนะครับซึ่งการที่เราจะเวทป่านี่คือเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะทิ้งไปจับเลยเลเตอร์เลเตอร์ไม่ใจเลยฮะโอ้เลเตอร์ไม่ใจนะเลเตอร์ช็อตตรงนี้มันได้คิวหลอมๆอยู่แล้วครับไม่น่าเลยนะเพราะว่าฟอร์เรนก็ไม่ขึ้นมาด้วยนะ
โอ้ช็อตนี้ผมเดินผ่านแล้วตะกี้เห็นแล้วครับว่าเขาอยู่ตรงกลางนะฮะน่าจะเดินออกทางขวามือมากกว่านะครับหัวร้อนนิดนึงตอนนี้เราได้ทรัพย์สามเหลี่ยมแล้วก็รองเท้ากาซีฟีมาแล้วนะครับน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ ขโมยครับพยาเต้ครับพยาเต้ไม่ไหวก็ปล่อยป้อมนะเพื่อนบัตรรออยู่นะฮะพลอยก็ไม่เตรียมขึ้นนะตอนนี้มัน5นาทีแล้วนะครับเพราะว่าเอลิเตอร์เนี่ยยังปล่อยกลางไม่ได้นะครับตัดสินใจได้ดีครับแครี่ครับปล่อยป้อมนะฮะถ้าหาไม่ไหวก็ต้องปล่อยนะนะครับไม่ใช่แบบไปแทงจนตัวตายนะครับต้มไปทีเรียบร้อยครับบัตเตอร์ฟลายครับเลือดน้อยครับพลอยเอาเลยครับกันไม่อยู่หรอกฟิกเกอร์หนีไหมฮะน่าจะตามไม่อยู่นะฮะเอาเลยเพื่อนนายทำได้เพื่อนเราช่วยสองวิไม่ทันฮะลึกไปเหยียบป้อมให้แล้วครับออกมาครับเลเตอร์อยู่นั่นต้มไปทีจงเกอร์ตายครับไปเคลียร์ตรงนี้ปุ๊บกลับเลยครับเร็วๆๆๆเนี่ยพยายามโซนสูงๆไว้นะครับเล่นเซอร์ฟีแต่ถ้าหาอุ้ยโอ้โหโดนขัดเกือบไปแล้วโดนฟอร์เรนขัดอันตี2รอบเลยไอ้2เกมเลยนะครับเวลาเราเปิดโซนสูงเนี่ยพยายามที่จะแบบดูเพื่อนด้วยนะว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนนะครับอย่างตะกี้ผมโดนขัดอันติใช่ไหมฮะก็ผมเห็นรับเพื่อนอยู่ตรงกลางนะก็เลยเดินกลับเข้ากลางเลยนะครับคือไม่ใช่แบบประมาณว่าเพื่อนเราอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเราไปเปิดข้างบนนะฮะไปเปิดคุ้มข้างบนซึ่งมันไม่มีประโยชน์นะครับเราต้องพยายามโซนให้แบบว่าอยู่ในระยะที่แบบว่าได้เปรียบนะครับไม่ใช่แบบโหอยากจะเดินก็เดินนะไม่ใช่นะอย่างเช่นเราเพื่อนอยู่ตรงแถวๆด้านเงี้ยเราไปเปิดคุ้มตรงเลสเงี้ยซึ่งมันไม่ได้อะไรนะครับได้ไหมเพื่อนอยู่กันพร้อมหน้าเลยเฮ้ยทีมเขานี่มีโมบิลิตี้ต่ำกว่านะครับเราอึดมากเลยตอนนี้ไอรีจะพยายามขึ้นปิดแล้วนะฮะระวังนะเพื่อนบัตเตอร์ฟลายครับหลุดไปคนเดียวฮะโดนปิดแล้วครับบัตเตอร์ฟลายไม่รอดครับรอดประสิทธิ์ไม่รอดแน่นอนฮะเวลาคนเขาเพิ่งเข้าภูมิไปเงี้ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะหันกลับมาสกิลอะไรสักอย่างทันทีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็สกิลดักได้เลยนะครับแบบเพิ่งขายไปจากภูมินะนี่ครับแล้วก็เวลามีคนมานัวๆอยู่นะฮะให้พยายามที่โลมแหละวิ่งเข้าไปตัดแนวหลังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพวกตัวดาเมจจะฟรีนะครับคุณเราขาดนิดนึงฮะนี่ครับการโซนสูงๆไว้นี่คือแบบโอ้เพื่อนเล่นง่ายนะมันจะกลายว่าเขามาลุมเราเงี้ยแล้วก็มันจะชอบมีตัวฟรีคนนึงฮะอย่างไอ้ตรงนี้เนี่ยฮายาเตะก็ได้ฟรีไปนะได้ป้อมฟรีไปนะครับโซนให้นะครับถ้าหากมีใครมาไล่อะไรก็เดี๋ยวเราเตรียมรับให้เรานะนะครับพอยเปิดมังกรฮะเราจะไปดูตรงบูนะนี่ครับเวลาเราเดินนะครับให้พยายามดูประมาณอย่างนี้นะการที่เราขึ้นไปเช็คบูเช็คเลนเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ครับว่าป่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วทีนี้ทีมเราก็จะคอยระวังเอาไว้นะครับอย่างเวลาอยู่ตรงเนี้ยโซนที่อยู่ใกล้ๆบูนะครับเขาก็จะต้องแบบมีการตื่นตัวกว่าปกตินะครับเพราะว่าป่ามันอยู่แถวนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากเราขึ้นไปเช็คตรงบูแล้วเนี่ยมันไม่มีนะไม่มีแม้แบบกระทั่งซากอะไรพวกนี้เนี่ยทางฝั่งออฟเลนก็ต้องระวังนะเพราะว่าป่าจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่โลมควรเดินนะครับควรเดินเข้าไปแบบมีจังหวะเงี้ยก็เดินเข้าไปเช็คเลสเช็คบูนะครับไปทำให้เรารู้ได้นะครับว่าป่าเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับคืออย่างบางทีมันแบบการเดินเล็กน้อยเนี่ยมันก็ส่งผลต่อความปลอดภัยของเพื่อนแล้วนะครับบางคนบอกโอ้กันดีมากเลยนะแต่ว่าเราไม่รู้แมปนะครับว่าตัวดาเมจของทีมเขาว่าอยู่ตรงไหนนะครับทีมเขาไปฮะโอ้โหดีแต่ตายนะกันไม่ได้เลยครับลีเดน่าครับสักหน่อยนะอือโอ้เอาเรื่องจัดเลยลีเดน่าตายยากมากเลยนะบวกกันมันเลยฟอลเลนกับไอรีฮะจ
จ็อกเกอร์เงินจ็อกเกอร์ยังรวยอยู่นะครับประมาทไม่ได้นะจ็อกเกอร์นี่ไม่ค่อยตายนะครับพยายามเช็คการเงินนะครับว่าเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวไหนมันตัวอันตรายนะครับแล้วก็มาเทียบกับแครี่ทีมเรานะฮะถ้าแครี่ทีมเรารวยกว่าแครี่ทีมเขาเนี่ยเราก็พยายามบวกเยอะนะครับหาเรื่องบวกนะครับบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยเล่นเซฟทำไมบวกกันจังอะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆมันไม่ใช่บวกหรอกครับแต่ว่าอย่างตอนนี้คือผมพยายามหาเรื่องนะหาเรื่องให้เขามาบวกนะครับโดยการที่เอามังกรมายิงป้อมอะไรประมาณนี้นะซึ่งยังไงซะถ้าหากมังกรมาปุ๊บเขาจะไม่บวกก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะนั่นแหละครับเพราะงั้นเนี่ยการที่บางทีบางสถานการณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนบวกกันอีกแล้วบวกไม่พักเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าโรมอีกทีมนึงเนี่ยเขาหาเรื่องเปิดไฟนะครับมาก่อกวนอ่ะซึ่งหากเราไปกวนทีมเขาเนี่ยยังไงเขาต้องสู้กลับอยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่ให้เวลาเขาหายใจนะครับซึ่งตอนนี้แตก3ทางแล้วนะถ้าเกมนี้บัตกดต้นเกมได้ก็ลำบากนิดนึงนะครับแต่อันนี้ก็ไม่รอด นะครับวิ่งกันสนุกเลยนะปอมเปิร์ไม่ต้องตีนะไลน์จริง อึดมากเลยนะนายอย่าทิ้งเราอย่างนี้สิเพื่อน อย่าทิ้งเราซิเว้ยมาเพื่อนเราตามหลังมาแล้วนะครับเปิดได้เลยนะเปิดไปที่นึงแล้วถอยมาครับจ็อกเกอร์จะฆ่าเรานะลูกบอลตามมาด้วยนะครับ นี่ไงเราจ็อกเกอร์อืม จ็อกเกอร์ผู้หิวโหยนะครับคือเรียกว่าไงดีคือเซลฟิชเลือดยิ่งน้อยยิ่งอึดนะครับตึงเอ้ยไม่โดนนี่ผมสตันไม่ค่อยโดนเลือดหน้านะเกมนี้นะคิวเหลือเกินนะทีแรกบอกรายงานฟอร์เรนฟอร์เรนมันก็เล่นใช้ได้นะใช้ได้ฟอร์เรนเข็นก็ลำดีอยู่นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับเกมนี้เนี่ยลิเดน่าไม่ค่อยได้เปิดพุ่มเท่าไหร่นะไม่ค่อยโซนพุ่มไม่ค่อยอะไรนะฮะเห็นตัวง่ายกันไปนะครับถ้าหากเล่นโรมเนี่ยพยายามให้เขาเห็นตัวยากๆหน่อยนะครับแล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นนะครับยังไงซะโรมเนี่ยได้เปิดทีมตรงข้ามก่อนมันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะฮะและเกมนี้ก็จะเป็นแรง57ดาวไป58ดาวนะครับก็ชนะต่อเนื่องกันเลยนะครับทำดาเมจไป 21% นะครับแล้วก็รับดาเมจไป 35.8% เลยนะฮะหลังๆนี่คือแบบเอาไฟเตอร์มาโรมนี่คือแบบมันค่อนข้างโอเคเลยนะจากพลังแฝง Explosive Shield นะครับแต่ที่สำคัญคือซับสามเหลี่ยมนะฮะคืออันนี้คือต้องมีนะครับถ้าไม่มีซับสามเหลี่ยมนี่คือเล่นยากนะครับอย่างเอาไปเล่นเกมเจอแก๊กเจออะไรพวกนี้เนี่ยที่ทำให้เซอร์ฟิสเนี่ยมันออกซับสามเหลี่ยมยากเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับสกอร์สวยนะฮะ52ยู5ตาย2นะครับคะแนน 13% นะครับอ่ะส่วนร่วมทีมไฟ 90.9% เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการเปิดโซนสูงได้เนี่ยจะทำให้ทีมได้เปรียบมากๆเลยนะครับก็ลองฝึกดูกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีคนมาเตือนนะมาแนะนำนะครับเรื่องของเอฟเฟกต์นะอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับคือคลิปมันจะดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันจะแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยส่วนนึงก็อยู่ที่คนดูคอยแนะนำด้วยนะครับเพราะงั้นต้องขอบคุณจริงๆนะครับก็คลิปนี้น่าจะจบลงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณครับ